ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากตามการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยและประเทศเพื่อนบ้านค่ะซึ่งจะเริ่มต้น AEC ในช่วงปลายปีนี้งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช2015จึงเกิดขึ้นตอบโจทย์พี่น้องชาวภาคอีสานซึ่งมีจำนวนประชากรและกำลังการใช้จ่ายเท่ากับ 14% ของ GDP ประเทศที่มีมูลค่าทั้งสิ้น12ล้านล้านบาทโดยส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวชมงานและทำธุรกรรมทางการเงินประเภทเงินฝากดอกเบี้ยสูงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษและทำประกันในโปรโมชั่นที่โดนใจก็เหมือนใครในปีที่รออยู่ก็ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการเล่นหุ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินซื้อรถซื้อบ้านแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารในเรื่องต่างๆมากขึ้นค่ะก็ดีนะคะเป็นความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็แบบว่าอนาคตจบไปมีงานทำแล้วก็แบบว่ามีความรู้ที่เกี่ยวกับการเงินแล้วก็เกี่ยวกับการทำธุรกิจไว้ต่อยอดทำอาชีพอะค่ะก็มาดูโปรโมชั่นของธนาคารนะครับข้อดีคือมีการเปรียบเทียบครับว่าธนาคารที่ว่าดอกเบี้ยถูกแล้วก็โปรโมชั่นดีที่สุดศิลปินดาราที่มาสร้างสีสันภายในงานค่ะนอกจากจะสร้างความสนุกให้กับผู้ที่ร่วมงานแล้วค่ะยังมอบวิธีการออมแบบง่ายๆที่ใครก็สามารถทำตามเองได้วิธีการเก็บออมเงินของผมนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้เงินมาไม่ต้องรอเป็นก้อนอ่ะคือทุกบาทที่ได้มาส่วนใหญ่แล้วสมมติคิดเป็น 100% ผมก็จะแบ่งก่อนเลย 10% เพื่อเก็บเพราะว่าเดี๋ยวยังไงปลายปีเนี่ยเราเสียภาษีอีก 30% แน่ๆพวกผมเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการแบ่งเก็บเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้เอาส่วนนี้มาใช้สถาบันการเงินที่มีให้เลือกเนี่ยก็มีหลากหลายทั้งเป็นการฝากประจำก็ได้นะครับฝากประจำก็เป็นอีกอย่างที่ดีที่จะทำให้เราไม่ต้องเอาเงินมาใช้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของกองทุนต่างๆครับกองทุนเนี่ยมันก็จะมีทั้งกองทุนที่เป็นหวังผลกำไรใช่ไหมครับที่ว่าเราอาจจะมีดอกเบี้ยเยอะพูดง่ายๆกับกองทุนที่เป็นหวังเพื่อลดหย่อนภาษีอย่างเช่น LTF IMF ซึ่งผมในสมัยนี้ผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องซื้อนะฮะLTF IMF เนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันลดหย่อนภาษีได้เยอะมากมันช่วยเราได้เยอะมากคืออย่างปีนึงเนี้ย LTF IMF เนี่ยผมจะได้เป็นหลักหลายหมื่นหลายแสนเลยแหละที่จะช่วยเราได้เนี่ยขอแค่คุณบอกมาก็เหมือนใครในปีที่รออยู่จะมีให้คุณที่เดียวที่มันนี่ Expoครับผมสำหรับวิธีการออมเงินของกันนะครับก็ต้องบอกว่าตัวกันเองนี่ก็ถูกปลูกฝังมาจากคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อจะเป็นคนที่สอนให้ลูกเนี่ยทุกคนได้ประหยัดแล้วก็อดออมเพราะว่าจะได้มีเงินใช้ในอนาคตนะครับผมกันเองก็วิธีง่ายครับในเรื่องของการที่จะใช้จ่ายอย่างใช้ในสิ่งที่รู้สึกว่าอะไรที่มันจำเป็นก็ใช้แต่ว่าอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ควรใช้อย่างเช่นเรื่องของเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้สินค้าที่เป็นแบรนด์เนมมากเกินไปหรือว่าอะไรที่สามารถที่จะอัดแอปใส่กับตัวอื่นในงานต่างๆได้ก็สามารถที่จะมาลองสับเปลี่ยนแล้วก็ให้มันดูว่าเหมาะสมกับงานต่างๆได้นะครับสีหน้าและรอยยิ้มของผู้ที่มาร่วมงานสัมมนาพาเรตหุ้นเด่นรวยยกแผงการันตีได้ถึงความสนุกสนานและหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจจากวิทยากรชั้นนำของประเทศค่ะที่มามอบความรู้เคล็ดลับการลงทุนรวมถึงสินทรัพย์ที่ต้องรีบคว้าในช่วงที่ตลาดกำลังผันผวนค่ะนอกจากนี้บริษัทการเงินธนาคารและธนาคาร CIMB ไทยยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในการมอบศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนให้กับโรงเรียนท้องถิ่นซึ่งจะทำเป็นประจำทุกครั้งที่มีการจัด Money Expo สัญจรตามจังหวัดต่างๆค่ะคือจริงๆธนาคาร CIMB กับทาง Money Expo เนี่ยก็ได้มีการร่วมมือกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าทาง CMB เราก็จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่3กิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การกีฬากิจกรรมในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเน้นหนักในเรื่องของการศึกษาเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ทางทีมของ Money Expo เนี่ยก็มีหลักการเดียวกันกับเราในการที่ช่วยเรื่องการส่งเสริมการศึกษานะครับในสำหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหรือโรงเรียนที่โอกาสมีไม่มากเหมือนที่โรงเรียนในกรุงเทพนะครับก็เลยเป็นจุดร่วมกันระหว่างเรากับทาง Money Expo ในการที่จะเข้ามาร่วมสร้างกิจกรรมหรือสร้างโครงการดีๆให้กับโรงเรียนที่อยู่รอบนอกซึ่งยังไม่ค่อยมีโอกาสนะครับที่ทำทุกฝันของคุณให้
ป็นจริงจะทำเรื่องไหนทำได้สำหรับในวันนี้นะคะสิ่งที่เรามอบให้กับโรงเรียนเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ห้องสมุดชุมชนนะคะก็ในส่วนของห้องคอมพิวเตอร์ก็แน่นอนว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับทั้งตัวนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ชุมชนด้วยในการหาข้อมูลต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะในส่วนของห้องสมุดที่เรามีหนังสือมามอบให้เนี่ยก็อยากให้เด็กๆในโรงเรียนนะคะได้รับความรู้แล้วก็เป็นการปลูกฝังความรักในการอ่านแล้วก็เป็นการต้องการหาความรู้นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่จะทำให้เขารักการอ่านต่อไปในอนาคตค่ะงานมหกรรมการเงิน Money Expo นอกจากจะเป็นแหล่งความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแล้วค่ะยังเป็นแหล่งความรู้ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญค่ะเพื่อต้อนรับการเปิด AEC ในปลายปีนี้ค่ะซึ่งไม่สามารถหาได้ในตำรานะคะและคุณผู้ชมค่ะที่พลาดงานนี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเราสามารถพบกันได้ใหม่ในปีหน้าคือถ้าใกล้ๆนี้ค่ะเราพบกันได้ที่อุดรธานีค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้แล้วพบกันนะคะ